ู่กับพวกเรา2คนนะคะในรายการ Tech 14พี่เจเก่งรายงานตัวค่ะพี่เจแพลวก็มารายงานตัวค่ะใช่แล้วสำหรับวันนี้นะคะแน่นอนว่าเราจะมีสาระ IT ดีๆมาเสิร์ฟเป็นเพียบส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะKnow It Now ไปทำความรู้จักกับ Facebook Home และ Facebook Phone กันค่ะช่วง IDEA ไปรู้จักกับเทคโนโลยีดีๆสร้างสรรค์ทั่วทุกมุมโลกส่วน True Story เป็นภาค2ของวิดีโอเกมค่ะของเราในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงในเรื่องของ Facebook กันค่ะใช่แล้วแต่ไม่ใช่ Facebook ธรรมดาที่เราเคยใช้เป็นรูปแบบของแอปพลิเคชันนะคะแต่คราวนี้มาเป็น Facebook Home เลยทีเดียวเอ๊ะ Facebook Home มันคืออะไรนะวันนี้เรามีคำตอบให้เพื่อนๆอย่างแน่นอนค่ะใช่ค่ะล่าสุดนะคะเมื่อไม่นานมานี้เนี่ย Facebook ก็ได้เปิดตัว Facebook Home ค่ะซึ่งเจ้า Facebook Home เนี่ยหลายๆคนอาจจะสงสัยว่ามันคืออะไรตอนแรกเนี่ยก่อนที่เขาจะมีการเปิดตัวนะคะเขาก็จะมีข่าวหลุดออกมาว่าสงสัย Facebook เนี่ยจะซ่อมทำมือถือของตัวเองเนื่องจากว่า Facebook เนี่ยไปอวยเหมือนค่อนข้างจะไปพูดในแง่อวย Android เอาไว้หลายๆคนก็ต้องทำมือถือของตัวเองแน่เลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีความพยายามที่จะทำ Facebook Phone ออกมาแล้วร่วมมือกับทาง HTC ถ้าเกิดว่าหลายๆคนจะจำได้นะคะประมาณ2 ปีที่แล้วนะคะแต่ออกมาอาจจะไม่บูมมากนักหลายๆคนก็เลยสงสัยว่าจะทำอีกหรอคราวนี้ Facebook บอกว่าไม่ทำจ้ะเปิดตัว Facebook Home ที่สามารถไปรันอยู่ได้บนทุกๆแพลตฟอร์มแล้วก็บนทุกๆเครื่องด้วยถูกต้องค่ะในระบบ Android นะคะตอนนี้เรามีในระบบตอนนี้ Android ก่อนถูกต้องเลยค่ะสำหรับตัว Facebook Home เองนะคะหน้าตาเนี่ยมันก็คือ Facebook นั่นแหละแต่ว่ามันจะมาอยู่ในหน้า Home Screen ของเราเลยก็คือสำหรับใครที่ชอบเล่น Facebook นะคะแอปตัวนี้เนี่ยหรือว่าตัว Facebook Home ตัวนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆคือคนที่ใช้ไปแล้วเนี่ยเขาจะบอกว่าเหมือนเป็นไลฟ์วอลเปเปอร์เพราะว่ามันจะเปลี่ยนตลอดหน้าแรกเนี่ยคือจะเป็นหน้าเขาเรียกว่าหน้านิวฟีดของเราคือมันจะเอาเรื่องราวของเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นรูปหรือว่าเป็นสเตตัสที่เกี่ยวข้องเป็นคอมเมนต์ต่างๆนะคะขึ้นมาแสดงไว้ที่หน้าแรกของเราโดยเราเนี่ยสามารถกดที่รูปเพื่อทำการไลค์หรือว่าจะกดเพื่อคอมเมนต์หน้าเดียวนั้นเลยใช่แล้วค่ะก็จะมีการแสดงนะคะทั้งข้อความทั้งสถานที่แล้วก็เวลาตามที่เพื่อนของเราเนี่ยได้โพสต์ลงเอาไว้นั่นเองหรือว่าต้องการจะกดเลื่อนดูนะคะรูปต่อไปก็สามารถกดเลื่อนได้เลยใช่เรียกว่าอยู่ไกลแค่ไหนเพื่อนก็ตามติดเราไปอยู่ทุกที่ที่สำคัญนะคะหลายๆคนสงสัยว่าอ้าวแล้วถ้ามันเป็นไลฟ์วอลเปเปอร์แบบนี้คือเรียกง่ายๆว่าเขาเป็นLauncher Replacement คือเอามาแทนตรงหน้า Launcherแล้วส่วนอื่นๆของ Android มันอยู่ไหนแอปตัวอื่นล่ะเราจะสามารถใช้ได้ไหมแล้วเราจะดูนาฬิกาดูปฏิทินต่างๆเราจะทำได้หรือเปล่าใช่ไหมคะใช่ค่ะปกติเนี่ยเวลาเราเข้ามาหน้าแรกของ Android มันก็จะมีหน้าที่โอเคเป็นพวกวิดเจ็ตที่เราใช้หรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆรวมถึงถ้าเกิดเรากดเนี่ยมันก็จะเรียกแอป Drawer ขึ้นมาได้แต่ในนี้นะคะหน้าแรกเนี่ยจะเป็นตัว New Feed ของเพื่อนๆเรานะคะใน Facebook Homeที่เราสามารถจะคอมเมนต์อะไรได้ถ้าเกิดมีคนโทรมามีมิสคอลหรือว่ามี SMS notification พวกอีเมลต่างๆจะแจ้งเตือนเป็นกลมๆอันเล็กๆอยู่ทางด้านล่างจะคล้ายๆกับเป็นเมสเซจของ Facebook ในตอนนี้ที่ในระบบ iOS หรือว่าในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนต่างๆเนี่ยเริ่มจะมีตัวเวอร์ชันใหม่ของ Facebook ตัวนี้ออกมาเรื่องของแอปต่างๆหรือว่าการแจ้งเตือนต่างๆก็จะขึ้นมาเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นบับเบิ้ลขึ้นมาให้เราอย่างนี้เช่นกันใช่เจ้าบับเบิ้ลตัวที่แพรพูดถึงเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าแชทเทสซึ่งแชทเทสตัวนี้เนี่ยเขาก็เริ่มเอามาใช้ใน Messenger อย่างที่แพรบอกเรียบร้อยแล้ววิธีการคือเขาอยากให้เราสามารถเข้าถึง Facebook รวมถึง Messenger ได้โดยที่ไม่ต้องเปิดแอปพลิเคชันเพราะมันจะเด้งมาที่หน้าโฮมสกรีนให้เราตลอดเวลานั่นเองนะคะส่วนถ้าเกิดว่าใครอยากใช้แอปพลิเคชันเนี่ยมันก็จะมีแอปพลิเคชันอีกหน้านึงแยกออกมานะคะซึ่งเราสามารถไลฟ์ไปดูได้นั่นเองนี่สำหรับคนที่ชอบ Facebook จริงจังเลยนะคะแล้วก็สำหรับคนที่ติดด้วยไม่อยากให้พลาดทุกข่าวสารอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจอยู่เหมือนกันใช่แล้วแต่ว่าตอนนี้ก็มีสามารถไปดาวน์โหลดกันได้นะที่ Google Play นั่นเองในระบบปฏิบัติการ Android นะคะใช่ค่ะแต่ว่ายังไม่รองรับครบทุกแพลตฟอร์มอย่างที่พาบอกนะคะแล้วก็ยังไม่รองรับครบทุกเครื่องด้วยในฝั่งของ Android เองที่รองรับตัว Facebook Home ตอนนี้เนี่ยก็จะมีเครื่องที่สเปคค่อนข้างจะแรงนิดนึงนะคะอย่างพวก S3 Note 2นะคะแล้วก็จะมี HTC One X เหมือนกันเห็นเขาบอกว่า HTC First นะคะอย่างที่พี่เก่งได้บอกไปตอนแรกก็คือทำเป็นตัว Facebook Phone เลยก็คือเราไม่ต้องไปโหลดแอปพลิเคชันไอ้ตัว Facebook Home ตัวนี้เพราะว่ามีมาติดตั้งให้กับเครื่องเรียบร้อยแล้วด้วยติดตั้งให้เรียบร้อยโดยที่เราเปิดขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดว่าอุ๊ยใช้แล้ว
ไม่ชอบอะสมมติอยากซื้อ Facebookตัว HTC First นะคะแต่ไม่ชอบ Facebook แต่ชอบสเปคกับราคาทำยังไงซื้อได้แล้วก็ปิดซะมันก็จะเป็น UI เป็น Sense UI ของ HTC เหมือนเดิมนะคะก็สามารถใช้งาน Android ได้แบบเต็มฟีลเหมือนเดิมที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างที่บอกว่าตัวเครื่องที่รองรับการดาวน์โหลดตอนนี้มีแค่แพลตฟอร์ม Android แล้วก็ระบุตัวเครื่องตัวรุ่นด้วยดังนั้นเนี่ยทำให้คนที่ใช้ก็ยังไม่ค่อยแพร่หลายนักค่ะถูกต้องเลยค่ะและในอนาคตนะคะก็มีข่าวมาเหมือนกันว่าทาง Apple เนี่ยจะทำแบบนี้ด้วยหรือเปล่าเรารู้สึกว่าจะค่อนข้างยากพอสมควรเลยแหละค่ะยากเพราะว่าเราพูดถึง Android มันเป็น Open Source เนาะคือใครอยากจะทำอะไรก็ทำได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าถามว่าเราดู UI ของแต่ละแบรนด์พวก Sense UI อะไรอย่างเงี้ยคือเขามีการปรับแต่งมาแล้ว Google ก็ไม่ได้มาอะไรก็โอเคปรับแต่งใช้งาน Android ได้แต่ในขณะที่ Apple เนี่ยเขาเป็นค่อนข้างจะผูกขาดเป็นระบบปิดเพราะฉะนั้นต้องลองดูว่า Apple จะยอมหรือเปล่าแต่ก็ถือว่าค่อนข้างจะโอกาสยากเหมือนกันนะค่อนข้างยากเลยทีเดียวค่ะแล้วเขาก็ว่ากันว่าตอนนี้นะคะทาง Facebook เนี่ยเหมือนกับว่าเป็นการเข้าไปยึดครอง Google แล้วยังไม่ขนาดนั้นนะเรารู้สึกว่าการที่เราทำแอปพลิเคชันตัวนี้ออกมาเนี่ยเขาว่ากันว่าแบบนั้นแต่เราก็ต้องรอดูกันต่อไปค่ะว่าอนาคตเนี่ย Google จะเล่นกับ Facebook ด้วยวิธีไหนเนาะนะคะยังไงก็ต้องคอยติดตามแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากลอง Facebook Home นะคะถ้าเกิดเครื่องรองรับเนี่ยสามารถไปโหลดได้เลยจาก Google Play แต่ถ้าเกิดว่าเครื่องยังไม่รองรับเนี่ยยังไงก็รบกวนให้รอสักครู่หรือถ้าเกิดว่าดูรีวิวของเราไปแล้วเรารู้สึกโอ้ยชอบมากอยากได้มากนะคะลองโหลด Messenger มาเล่นก่อนละกันได้ฟิวแชททเป็นหนึ่งฟีเจอร์ในนั้นเหมือนกันแต่ก็ถือว่าเป็นหน้าจอ Facebook ใหม่ที่สะดวกสบายขึ้นเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการเราคุยเสร็จแล้วต้องการที่จะออกไปแล้วแค่เลื่อนลงมาข้างล่างแค่นี้มันก็เหมือนอีกลูกเล่นหนึ่งที่ทำให้การเล่น Facebook การเข้าไปหน้า Facebook เนี่ยสนุกมากขึ้นยังไงลองดูค่ะลองเข้าไปลองโหลดกันดูลองเข้าไปเล่นกันดูหรือไม่ก็มาติดตามชมจากรายการของเราเนี่ยแหละเราก็จะมีเรื่องราวข้อมูลข่าวสารนะคะมาอัปเดตให้เพื่อนๆแบบนี้ทุกสัปดาห์เลยล่ะค่ะใช่ค่ะนี่ก็คือเรื่องราวที่เราเอามาฝากกันนะคะกับช่วงแรก Know It Now ส่วนช่วงหน้ายังมีเรื่องที่น่าสนใจรออยู่ส่วนจะเป็นอะไรนั้นอดใจสักครู่ค่ะสักครู่เดียวค่ะช่วงที่2ของรายการค่ะกับช่วง IDEA ใช่แล้วค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเรามีไอเดียเด็ดๆโดนๆมาฝากกันเพียบเลยถูกต้องเลยค่ะเริ่มต้นจากนะคะเป็นวงดนตรีขยะเล็กๆฮะงงใช่ไหมคะวงดนตรีขยะคืออะไรคือว่าอุปกรณ์ต่างๆนะคะเครื่องดนตรีต่างๆที่เขาเอามาเล่นในวงของเขาเนี่ยล้วนแล้วแต่ประกอบมาจากขยะที่คนเอาไปทิ้งเท่านั้นเลยขยะเนี่ยนะถูกต้องค่ะแล้วเอามาเป็นเครื่องดนตรีได้ยังไงอ่ะแล้วสำหรับประเทศที่คนเอาขยะไปทิ้งเยอะที่สุดนั่นคือปารากวัยนั่นเองค่ะพี่เก๋แล้วก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าคนทางแถบนี้นะคะจะค่อนข้างยากจนเนาะอาจจะไม่ค่อยมีสตางค์สักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยนำเอาไอเดียดีๆค่ะจากขยะนั่นแหละมาประกอบเป็นเครื่องดนตรีค่ะค่ะซึ่งสำหรับวงดนตรีวงนี้นะคะอย่างที่บอกว่าอยู่ในปารากวัยนะคะเด็กๆที่นั่นเนี่ยเขาก็เลยเอาขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้คนทั่วโลกเนี่ยส่งไปทิ้งที่นั่นไม่ว่าจะเป็นพวกคอมพิวเตอร์เก่าๆของพวกเรานะคะหรือว่าขยะอื่นๆเนี่ยเอามารวมตัวกันแล้วก็มีการประยุกต์ทำเครื่องดนตรีอย่างเช่นฟลุตของเขาเนี่ยก็ทำมาจากตัวที่เป็นท่อน้ำบวกกับช้อนที่เราใช้ทานข้าวนี่แหละนะคะหรือว่าเป็นตัวเชลโล่ทำมาจากถังน้ำมันก็มีเหมือนกันค่ะใช่แล้วค่ะสำหรับวงนี้นะคะเรามีชื่อว่า The Recycle Orchestra นั่นเองชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นการนำเอาของเนี่ยมารีไซเคิลเพื่อค่ะก่อตั้งเป็นวงออร์เคสตราใช่ค่ะโดยภายใต้สโลแกนที่เขาบอกว่า the world sends the garbage we send back the music ในเมื่อโลกเนี่ยส่งขยะมาทิ้งไว้ที่นี่ประชดเหมือนกันนะเสียดสีประชดนิดนึงเหมือนกันโลกส่งขยะมาไว้ที่นี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันส่งเสียงดนตรีกลับไปแล้วเขาก็ทำได้ประสบผลสำเร็จด้วยนะคะเพราะว่ามีคนให้การสนับสนุนเนี่ยเยอะเลยทีเดียวใช่ค่ะล่าสุดนะคะก็เลยมีคนเอาโปรเจกต์นี้เนี่ยไปโพสต์ลงที่ Kickstarter ค่ะโดยเขาหวังว่าจะระดมทุน
ื่อที่จะเอาทุนเนี่ยไปช่วยเหลือเด็กๆพวกนี้นะคะแล้วก็ช่วยให้ทุกคนเนี่ยได้ตระหนักถึงความยากจนแล้วก็ความลำบากรวมถึงพยายามที่จะให้โอกาสเด็กๆพวกนี้ด้วยค่ะใช่แล้วค่ะภายใต้ชื่อร้านฟิวฮาร์โมนิกนั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นคนที่คอยควบคุมดูแลแล้วก็ก่อตั้งวงนี้ขึ้นมาค่ะสำหรับวงนี้นะคะมีนักดนตรีแล้วก็มีเยาวชนเนี่ยเข้ามาอยู่ในวงนี้หลายคนเลยทีเดียวแล้วก็ก่อตั้งกันเป็นวงขึ้นมาเป็นวงออเคสตรานะคะมีเครื่องดนตรีหลากหลายเลยโดยที่เครื่องดนตรีแต่ละชนิดนะคะเป็นเครื่องดนตรีที่ทำขึ้นมาจากขยะเท่านั้นเลยด้วยค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากสนใจไปร่วมช่วยเด็กๆพวกนี้นะคะแล้วก็ร่วมไปช่วยกันระดมทุนได้เลยนะคะที่ Kickstarter นั่นเองถ้าเกิดว่าประสบผลสำเร็จเนี่ยเด็กๆพวกนี้จะได้ไปทัวร์รอบโลกเพื่อร่วมแสดงดนตรีกันด้วยค่ะเป็นการทำความฝันของพวกเขาให้เป็นจริงด้วยนะคะใช่จริงๆเนี่ยน่าสนับสนุนมากเนาะเพราะว่านะเพราะว่าคนเราเนี่ยมีคือคนเราที่พยายามคือเขาพยายามจะสื่อถึงอะไรบางอย่างที่ทั่วโลกไม่รู้ถามว่าเราเคยรู้ไหมว่าที่ปารากวัยเนี่ยเป็นที่ที่ทั้งโลกเอาขยะไปทิ้งอะเราไม่เคยรู้แต่การที่เขาทำแบบนี้หนึ่งทำให้เรารู้สองคือทำให้เราตระหนักถึงความลำบาก3คือเราเนี่ยแหละต้องเป็นหน้าที่เราละที่จะช่วยเหลือเขาถูกต้องเลยค่ะพี่เก่งโอ้โหพี่เก่งพูดถูกทุกอย่างเลยสวยเหมือนหน้าตา นี่ยังไม่ได้พูดเลยนะ kickstarter.com ยังไงก็ลองเข้าไปดูนะคะแล้วก็ลองไปดูว่าโปรเจกต์ของเขาเนี่ยเป็นยังไงน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดว่าใครที่ชอบก็สามารถไปช่วยกันระดมทุนได้ใช่แล้วค่ะยังมีอีกนะคะเป็นไอเดียที่เรียกว่าโอ้โหเห็นแล้วเนี่ยน่าทึ่งอลังการงานสร้างมากๆเลยล่ะค่ะพี่อะไรคะไอเดียอะไรเป็นเรื่องของการใช้แสงค่ะแสงแสงเนี่ยนะอืมแต่ว่าทำยังไงให้แสงมันดูเหมือนมีชีวิตพอจะนึกออกไหมคะเหมือนแบบบางทีเราไปเที่ยวต่างประเทศอ่ะเขามีการทำแบบว่าเหมือนแบบฉายแสงไฟไปที่ตึกตอนกลางคืนทำให้ดูเหมือนแบบเป็นแบบมีชีวิตขึ้นมาประมาณนั้นประมาณนั้นนะคะแต่อันนี้นะคะเราได้มีการทำให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นโดยการนำเอานะคะไฟต่างๆเนี่ยมาเขาเรียกว่ามาประกอบเขาด้วยกันใช่นะคะอันนี้ก็คือเป็น motion sensing นะคะโดยเขาเนี่ยเอาไปประยุกต์ใช้กับตัวหุ่นตัวลูกปั้นหรือว่าสเกลเจอร์ที่เรารู้จักกันเนี่ยนะคะทำให้มันมีการดีเทคนะคะผ่านแสงต่างๆแล้วก็ออกมาเนี่ยสวยงามมากๆเลยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะยิ่งเรานะคะทำให้ตัวหุ่นหรือว่าสิ่งที่เรายิงแสงเข้าไปเนี่ยมีความเคลื่อนไหวมากเท่าไหร่ก็ทำให้แสงนี่มันวิ่งเร็วมากขึ้นก็ทำให้ออกมาเป็นเรื่องราวเป็นรูปภาพต่างๆที่สวยงามมากๆเลยล่ะค่ะใช่ค่ะโดยอันนี้เนี่ยก็เป็นผลงานจากทางฝั่งเยอรมนีนะคะที่เขาได้พัฒนานะคะเจ้า Sculpture in Motion ขึ้นมาก็จะเป็นอย่างที่แพรบอกนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันจะมีตัวเซนเซอร์นะคะเอาไว้คอยจับนะคะคือเขาเนี่ยไม่ได้ทำออกมาแค่ผลงานนี้นะสำหรับที่บริษัทเยอรมนีเนี่ยเขาทำออกมาโหเป็นซีรีส์หลากหลายซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็ล้วนแต่ได้รับรางวัลนั้นเลยถูกต้องเลยค่ะโดยที่เขานะคะอาศัยกล้อง3มิติค่ะเป็นตัวจับความเคลื่อนไหวต่างๆก็เนี่ยลองดูอย่างที่เราได้เห็นกันนะคะนี่สามารถจับความเคลื่อนไหวต่างๆแล้วเราก็สามารถมีเซ็นเซอร์ที่จะยิงแสงเข้าไปทำให้ผลงานชิ้นนี้ดูเหมือนมีชีวิตชีวาขึ้นมาจริงๆเลยล่ะค่ะใช่แล้วค่ะหรือหลายๆคนเนี่ยอาจจะเรียกผลงานชิ้นนี้ว่า Symphony of Light ถูกต้องเลยอันนี้เราอาจจะพอเคยได้ยินชื่อมาบ้างเนาะสำหรับการแสดงโชว์ของ Symphony of Light แต่ว่าตัวนี้เราก็จะมีเขาเรียกว่ามีรูปแบบที่แตกต่างออกไปค่ะน่าสนใจมากขึ้นค่ะแต่ว่ายังไม่มียังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าเขายังมีตัวโปรเจกต์อื่นๆอีกที่น่าสนใจกว่านี้มีการนำเอาแดนเซอร์ต่างๆเนี่ยมาเป็นเขาเรียกว่าเหมือนส่วนประกอบของโชว์ด้วยถูกต้องค่ะยิ่งแดนเซอร์นะคะเคลื่อนไหวมากเท่าไหร่ก็ทำให้แสงไฟเนี่ยไปตามแดนเซอร์มากขึ้นประมาณนั้นโอ้โหสุดยอดถือว่าเป็นไอเดียที่ดีมากจริงๆนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าของที่เขาได้รับรางวัลมาเนี่ยไม่ได้มีแค่โปรเจกต์นี้เท่านั้นเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ามีโปรเจกต์อะไรบ้างนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังได้รับรางวัล IF Product Design Award ด้วยใช่แล้วค่ะนั่นคือตัว Kinetic Light นั่นเองนะคะที่เขานำเอาหลอดไฟ LED มาใช้เรียกว่าเป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวสำหรับตัวนี้ยอดนะคะยังไงก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่สร้างสรรค์ออกมานะคะทำให้เราได้เข้าถึงงานศิลปะแบบมีส่วนร่วมด้วย
ิดว่าใครมีโอกาสไปดูของจริงเนี่ยอย่าลืมแชะภาพนะคะหรือว่าแอบถ่ายวิดีโอมาฝากเราด้วยละกันเพราะว่าเรายังไม่ได้ไปดูเลยถูกต้องเลยแต่ว่าวันนี้ในรายการของเรานะคะก็มีแบบว่าเหมือนเป็นแซมเปิลเนาะเป็นตัวอย่างให้ดูนิดนึงใช่ค่ะถ้าเกิดว่าใครที่มีโอกาสได้ไปร่วมงานเนี่ยก็มาแชร์ได้ใช่แล้วแฟนเพจของเราเลยนะคะยังไงก็มีไอเดียดีๆหรือว่ามีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจก็สามารถบอกต่อกันได้เลยค่ะใช่แล้วค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นไอเดียนะคะที่เราเอามาฝากกันในวันนี้กับช่วง IDEA แต่ส่วนช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะ True Story รอทุกคนอยู่นะค่ะและช่วงนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะสำหรับสัปดาห์ที่แล้วใครที่ติดตามชมรายการของเราและยังไม่จุใจกับในเรื่องของวิดีโอเกมค่ะวันนี้เนี่ยเรามีภาค2มาให้ตามติดกันต่อค่ะถ้าอย่างนั้นอย่ารอช้าไปชมกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะในช่วงของ True Story วันนี้อยู่กับ TJ แอมค่ะคราวที่แล้วนะคะเราได้พูดถึงเรื่องราวของวิดีโอเกมตั้งแต่ยุคแรกเริ่มมาจนถึงยุคที่ตลาดเกมเจอวิกฤตครั้งใหญ่ค่ะในช่วงปี1983จนทำให้บริษัทส่วนใหญ่ต้องปิดตัวลงนะคะแต่ว่าในครั้งนี้เราจะมาเริ่มต้นกันในช่วงของเจเนอเรชันที่3ของเกมคอนโซลกันค่ะซึ่งก็น่าจะอยู่ในราวๆปี1983จนถึง1995ที่แอมว่าเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะพอจำเครื่องเกมในยุคนี้ได้แล้วล่ะค่ะยุคนี้เป็นยุคแรกที่มีการเปลี่ยนจอยควบคุมแบบคันโยกให้กลายเป็นแบบเกมแพดแบนๆพร้อมปุ่มลูกศรขึ้นลงซ้ายขวาแทนค่ะและพระเอกตัวแรกของยุคนี้ย่อมหนีไม่พ้นฟามิคอมค่ะแต่ถ้าเป็นในสหรัฐอเมริกาจะเรียกว่า Nintendo Entertainment System โดยมีเกมดังๆอย่าง Super Mario Bros หรือเกม Duck Hunt ที่ต้องใช้จอยปืนแซปเปอร์เป็นตัวควบคุมค่ะซึ่งฟามิคอมนั้นได้รับความนิยมอย่างมากทั้งในญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆทั่วโลกเลยค่ะจริงๆต้องบอกว่าเกมในตำนานหลายเกมมีต้นกำเนิดอยู่ในยุคนี้ค่ะเช่น The Legend of Zelda Dragon Quest ไปจนถึง Final Fantasy อีกค่ายที่ไล่บี้ Nintendo มาติดๆนั่นก็คือค่าย Sega ที่มีเครื่องเล่นเกม Mega Drive และตัวการ์ตูนชื่อดังอย่าง Sonic เป็นแม่เหล็กดึงดูดหลักค่ะเรียกว่าเอามาแข่งกับมาริโอของค่าย Nintendo ก็ว่าได้ค่ะเมื่อเกมคอนโซลเริ่มมีสีสันมีเกมออกมาให้เล่นเยอะขึ้นและมีราคาที่พอจะให้คนทั่วไปสามารถซื้อได้ก็ทำให้ตู้เกมขนาดใหญ่นั้นได้รับความนิยมลดน้อยถอยลงนะคะประกอบกับเกมบน PC ก็มีออกมาให้เล่นเยอะขึ้นก็ถือว่าเป็นยุคที่ตู้เกมอาร์เคดเริ่มตกต่ำลงค่ะยุคนี้เป็นยุคที่พัฒนาการทางด้าน PC กำลังเดินหน้าไปอย่างรวดเร็วค่ะจาก PCU ตระกูล386ก็กระโดดไปเป็น486และเริ่มมีมัลติมีเดียครบทุกรูปแบบเช่นการ์ดกราฟิกการ์ดเสียงและ CD-ROM ทำให้เราเริ่มเห็นเกมบน PC ที่มีกราฟิกแนว3มิติสวยๆหลายเกมขณะเดียวกันก็มีเกมแนวใหม่ๆถูกพัฒนาขึ้นมาบน PC ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเช่นแนว RTS หรือ Real Time Strategyที่เริ่มต้นใช้คำศัพท์นี้กับเกม Dan 2เป็นครั้งแรกค่ะก่อนจะมีเกมชื่อดังแนวนี้ทยอยตามออกมาทั้ง Warcraft, Starcraft และ Command and Conquer อีกแนวหนึ่งที่มีจุดเริ่มต้นในยุคนี้นั่นก็คือเกมแนวซิมจากค่าย Maxis ค่ะโดยเริ่มตั้งแต่ Sim City จากนั้นก็เป็น Sim Earth, Sim Ant, Sim Tower มาจนถึง The Simsในยุคนี้ค่ะที่จริงแล้วเกมแนว first person shooter อย่าง Quake ก็ถือกำเนิดในยุคนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีอีกหลายเกมค่ะที่เปิดให้เล่นแบบออนไลน์ก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงที่อินเทอร์เน็ตมีคนพูดถึงมากอยู่พอดีค่ะส่วนเกมแบบพกพานั้นตลาดนี้ก็โดน Nintendo เอาไปครองด้วยเกมบอยนะคะ
ถึงแม้ว่าจะมีคู่แข่งอย่าง Sega Game Gear หรือว่า Atari Lean ก็ตามค่ะสำหรับเจเนอเรชั่นที่4ของเกมคอนโซลนั้นเป็นยุคที่เครื่องเกมเริ่มพัฒนาด้านกราฟิกมากขึ้นค่ะและเป็นการแข่งขันกันระหว่าง Mega Drive จากค่าย Sega กับ Super Famicom จากค่าย Nintendo ค่ะส่วนเจเนอเรชั่นที่5ของเครื่องเกมคอนโซลนั้นเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของตลาดเครื่องเกมครั้งใหญ่ค่ะเมื่อเจ้าตลาดเดิมอย่าง Nintendo นั้นไม่มีอะไรใหม่ๆออกมาทั้ง Nintendo 64และ Sega Saturn ที่ทำยอดขายได้ไม่ดีนักค่ะคนที่ครองตลาดในยุคนั้นได้อย่างรวดเร็วกลับเป็นผู้ผลิตหน้าใหม่อย่าง Sony ที่ส่ง PlayStation มาครองใจเกมเมอร์ได้แทบทั่วโลกเลยทีเดียวค่ะนอกจากเรื่องความพ่ายแพ้ของ Nintendo และ Sega แล้วนะคะในยุคนี้ค่ะก็เป็นยุคเริ่มต้นของเกมบนโทรศัพท์มือถือด้วยมีใครยังพอจำเกม Snake หรือว่าเกมงูบนโทรศัพท์ Nokia ได้บ้างคะและท้ายสุดก็มาถึงยุคที่6ของเกมคอนโซลที่เริ่มตั้งแต่ช่วงปี1998ค่ะเริ่มจากเครื่องเล่นเกม Sega Dreamcast ที่แม้จะมีโมเด็มในตัวสำหรับรองรับการเล่นเกมผ่านอินเทอร์เน็ตแต่ท้ายสุดก็ไปได้ไม่ไกลค่ะจนในที่สุด Sega ก็ต้องถอยและยกธงในฐานะผู้ผลิตเครื่องเกมคอนโซลซึ่งก็ต้องยอมรับนะคะว่าช่วงนั้นกระแสของ PlayStation 2กำลังมาแรงค่ะเพราะมีการเปลี่ยนจาก CD มาเป็น DVD ที่ให้ความจุได้เยอะขึ้นทำให้ตัวเกมมีความละเอียดและสมจริงได้มากกว่าเดิมค่ะอีกค่ายหนึ่งที่สนใจตลาดเกมคอนโซลนั่นก็คือ Microsoft ที่เปิดตัว Xbox ในปี2001ค่ะโดยพัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยีของ PC สำหรับ Nintendo เองนั้นถึงแม้ว่าจะพ่ายแพ้ให้กับตลาดเกมคอนโซลแต่ว่าในตลาดเกมแบบพกพา Game Boy Advance ก็ยังคงทำหน้าที่ของมันได้ดีค่ะถึงแม้ว่าทางฝั่งของ Sony จะส่ง PSP เข้ามาตีตลาดหรือว่าฝั่ง Nokia จะส่ง N-Gage เข้ามาจัดการแต่ว่า Nintendo เองนั้นก็ยังคงสู้ไหวค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในยุคนี้นั่นก็คือเริ่มมีรูปแบบการควบคุมเกมแปลกๆให้เราเห็นกันค่ะเช่นจอยควบคุมทรงกีตาร์สำหรับเกมกีตาร์ฮีโร่เป็นต้นค่ะด้านเกมออนไลน์นั้นก็มาแรงในช่วงนี้เช่นกันค่ะโดยเฉพาะบน PC จะปังย่าหรือ Ragnarok ทุกวันนี้ก็ยังมีคนเล่นอยู่อีกเยอะเลยล่ะค่ะส่วนในปัจจุบันนั้นถือเป็นยุคที่7ของเกมคอนโซลค่ะมีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดNintendo ทวงคืนตลาดด้วย Nintendo Wii แต่ก็ทำได้ดีอยู่แค่พักใหญ่ๆค่ะก่อนที่จะโดน Xbox 360ที่มาพร้อมกับ Kinect และ PlayStation 3ตีกระจุยสำหรับเรื่องของคุณภาพของกราฟิกค่ะสิ่งใหม่ๆที่เราเห็นในยุคนี้นั่นก็คือการควบคุมสั่งงานด้วยการเคลื่อนไหวค่ะเหมือนกับจอยเกมของ Nintendo หรือ PlayStation ที่กลายมาเป็นแบบไร้สายและมีรูปร่างหน้าตาที่ต่างไปจากจอยแบนๆแบบเดิมเช่นเดียวกับ Microsoft Kinect ที่สามารถตรวจจับร่างกายของเราทั้งหมดเพื่อใช้สำหรับสั่งตัวละครในเกมได้ค่ะส่วนในตลาดของเกมคอนโซลในทุกวันนี้นะคะก็เป็นที่ทราบกันดีค่ะว่ายังคงมีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดเช่นเดิมค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไลฟ์สไตล์ของผู้เล่นมีการเปลี่ยนแปลงไปค่ะหันไปเล่นเกมแนวแคชชวลสบายๆบนแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนกันมากขึ้นดูอย่างเกม Angry Birds สิคะที่ฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองก็ต้องรอดูกันค่ะว่าเจเนอเรชั่นถัดไปของเกมคอนโซลนั้นจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาบ้างค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะหมดเวลาของช่วง True Story กับ TJM แล้วค่ะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะโอ้โหเรื่องราวของวิดีโอเกมทั้งหมดก็เป็นมาอย่างนี้เองนะคะพี่ใช่แล้วสุดยอดมากๆเลยขอขอบคุณ TJM ด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยก่อนจะจากกันไปค่ะเก่งก็มีคำคมมาฝากกันด้วยค่ะทำดีได้ดีนั้นมีแน่ทำชั่วได้ดีมีที่ไหนที่ทำชั่วเห็นดีอยู่จงรู้ไว้มันเหมือนไฟใต้ฐานไม่นานร้อนค่ะอันนี้ก็เอามาฝากกันนะคะเวลาเราทำดีเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเราสุขใจแล้วล่ะแต่ทำชั่วเนี่ยถึงแม้เราจะไม่รู้สึกแต่สักวันนึงจะเห็นผลนะจ๊ะใช่แล้วค่ะถึงแม้ว่าเราทำดีนะคะอาจจะไม่มีใครเห็นแต่ว่าเราเนี่ยเราเองเนี่ยรู้อยู่แก่ใจแล้วว่าสิ่งที่เราทำลงไปเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีนะคะใช่ค่ะยังไงก็ทุกคนช่วยกันทำความดีนะคะสังคมเราจะได้น่าอยู่มากขึ้นค่ะใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของพวกเราสองคนแล้วล่ะค่ะสำหรับสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องราวอะไรมาอัปเดตเนี่ยเพื่อนๆต้องติดตามให้ได้เลยนะคะวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ